สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสังหาพาร่วยบายแพรลินนะคะก็วันนี้นะคะเป็นภาคต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราได้พูดถึงกันไปเรื่องว่า ถ้าจะลงทุนเนี่ยระหว่างหุ้นกับปสสังหารเนี่ยลงทุนอะไรดีนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยหุ้นเนี่ยกระโดดขึ้นไปนะคะทะลุพ7 0 0จจุดแล้วนะคะก็วอลุ่มกว่าแสนล้านบาทโอ้โหสุดยอดมากนะคะก็เลยอาจจะมีหลายคนถามว่าเอ๊แล้วยังจะลงทุนอะไรดีนะคะระหว่าง2ตัวนี้นะคะวันนี้ก็เป็นภาคต่อค่ะแต่จะเป็นภาคต่อที่ว่าลงทุนอสสังหารเนี่ยมีข้อดีอย่างไรข้อด้อยอย่างไรนะคะไปฟังกันเลยค่ะ มาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือว่าการลงทุนอสังหาเนี่ยทราบไหมคะว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยได้รับผลตอบแทนทันทีฟังไม่ผิดค่ะได้รับผลตอบแทนทันทีอันนี้พูดจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องของตัวภาษีเงินได้เนี่ยที่จ่ายน้อยลงได้นะคะอะแล้วยังไงต่อนะคะตัวดอกเบีย้ยเนี่ยคะที่มาเป็นค่าลดหย่อนเนี่ยสมมติว่าได้เต็มวงเงินที่1 0 0 0 0แสนะคะ แล้วถ้าเราเสียนะคะภาษีเงินได้นะคะอยู่ในอัตรา20%ก็แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเรานะคะก็สามารถประหยัดภาษีนะคะไปได้แล้วนะคะนั่นก็คือ20,000บาทนะคะ20,000นะคะเกิดจากการเอา20%นะคะคูณ100,000นะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยนะคะอันนี้ก็คือผลตอบแทนที่เราสามารถสร้างได้ทันทีนะคะหลายคนเนี่ยมองข้ามนะคะ เพราะว่าเอ๊เห็นว่ามันเป็นตัวที่เราประหยัดลงไปนะคะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่อย่าลืมนะคะว่าตัวที่เราประหยัดลงไปเนี่ยมันก็คือถือว่าเป็นผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งเหมือนกันของการลงทุนอสังหานะคะและถ้าเราอยากจะติต่างดูว่าเอ๊เราผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนนะคะก็วิธีการง่ายๆนะคะว่าให้เราเนี่ยคำนวณโดยการเอาตัวเงินที่เราประหยัดไปตรงนี้นะคะมาส่วนด้วยเงินที่เราต้องควักลงไปนะคะ หรือตามสูตรที่เรียกว่า Return on Investment นะคะ return ในที่นี้เราได้มาแล้วเนาะก็คือ20,000บาทนะคะ i n v e s t m e n t ในที่นี้นะคะก็คือเงินที่เราต้องจ่ายควักออกไปจริงๆสมมติว่าเราซื้อบ้านมาที่2ล้านนะคะอ่าแล้วตัว2ล้านเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะเราไปกู้แบงค์นะคะกู้แบงค์เนี่ยก็ที่อัตราส่วนสัก80%นะคะแปลว่าเราเนี่ยต้องควักเงินนะคะ ของเราเองเนี่ยอีกที่เหลือนะคะนั่นก็คือ20%นะคะหรือประมาณอยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะอ่าแล้วเราลองมาคำนวณผลตอบแทนกันดูนะคะคิดตามนะคะนั่นก็คือเอา2 0 0 0 0ส่วนด้วย400,000นะคะนี่ก็คือประมาณ5%แล้วนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว,ว่าแค่ผลตอบแทนนะคะจากตัวภาษีเนี่ยแค่ส่วนเดียวนะคะเพอๆนะคะก็มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็ดอกมากกว่าผลตอบแทนอื่นๆนะคะบางประเภทด้วยซ้ำนะคะ อ่ะนี่ก็คือข้อดีข้อแรกของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะข้อดีข้อต่อมานะคะของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่แพรลินชอบที่สุดนั่นก็คือคุณสมบัติที่ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะมีความผันผวนต่ําแต่วงเล็บผลตอบแทนสูงนะคะอ่าเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ กลับมาที่เรื่องของความผันผวนต่ํากันก่อนนะ,ะอะแล้วสําหรับเรื่องของความผันผวนเนี่ยประเด็นนี้นะคะการลงทุนในอสังหากับการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีความต่างกันแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยความผันผวนเนี่ยมันต่ํามากจริงๆนะคะคือโอกาสในการที่คุณจะแบบขาดทุนจนเรียวกว่าหมดตัวเนี่ยหมดหน้าตักเนี่ยมันแบบมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะ เพราะว่าอสังหาเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นตลอดเวลานะคะแต่กับหุ้นนะคะคือความผันผวนมันค่อนข้างจะสูงนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเอจะได้มีโอกาสในการเทคโปรฟิตนะคะก็แล้วแต่มุมมองนะคะแต่สําหรับตัวแปรินเองเนี่ยแปรินก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบหวือหวาเนาะเราก็อยากจะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเราก็แบบเออไปทํางานได้แบบโดยที่เราไม่ต้องมากังวลว่าเอหุ้นจะลงไหมอะไรแบบนี้ข้อ3ามนะคะ ข้อดีของการลงทุนในอสังหาก็คือผลตอบแทนเนี่ยมักจะเอาชนะเงินเฟอ้อได้ลองสังเกตดูนะคะว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะคะของต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นหมดนะคะ2เท่าบ้าง3ามเท่าบ้างนะคะนั่นเพราะราคาค่าของเครื่องใช้เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้มูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะก็คือมองหาการลงทุนที่จะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้นะคะ และอสังหาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่เอาชนะปัญหากับเงินเฟ้อได้แน่นอนค่ะข้อ4นะคะจุดเด่นของการลงทุนของอสังหานะคะที่จะไม่กล่าวไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นจุดเด่นสุดๆเลยสําหรับการลงทุนอสังหานั่นก็คือว่าเราสามารถใช้พลังทวีได้นะคะหรือใช้เงินคนอื่นนะคะมาลงทุนได้นะคะ อาเดอร์พีโฟมันนี้นั่นเองค่ะซึ่งหลักการนะคะนั่นก็คือว่าการที่เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในอสังหานะคะโดยใช้เงินทุนของเรานิดเดียวนะคะแต่เราสามารถจับอสังหานะคะชิ้นใหญ่ได้นะคะหรือครอบครองอสังหาชิ้นใหญ่ได้นะคะโดยไม่จําเป็นต้องเอาแบบเงินที่เราเก็บหอมล้อม,ล,อมลิบมาทั้งชีวิตเนี่ยมาลงทุนแต่เราสามารถใช้เงินคนอื่นได้นั่นก็คือเงินของธนาคารน,นั่นเองนะคะ โดยมากแล้วเนี่ยการลงทุนในอสังหารเนี่ยเราใช้เงินตัวเองอยู่แค่สัก20%นะคะโดยธรรมชาตินะคะเราก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นเงินธนาคารนะคะอันนี้คือตัวเลขมาตรฐานสแสดงว่าบ้าน1ล้านบาทเนี่ยเราใช้ตัวเลขที่เราจะต้องลงทุนเองเนี่ยก็คืออยู่ที่20 0 0 0 0อีก8 0 0 0 0นนะคะก็คือเป็นเงินธนาคารอัตราส่วนลองดูสิคะ2ต่อ8นะ,สะแสดงว่าเงินคนอื่นเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ามากๆนะคะแล้วยิ่งเราใช้เงินคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ย ผลตอบแทนของเรานะคะก็จะยิ่งต่อเงินลงทุนเนาะมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเราสามารถเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของพลังทวีนะคะของการลงทุนในอสังหาที่เรียกได้ว่าแบบมันเป็นสเสน่ห์เลยนะคะแล้วการลงทุนในอสังหาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะกู้ได้วงเงินสูงแล้วก็ผ่อนนานนะคะและดอกเบีย้ยก็ต่ําด้วยนะคะ ต่ำในที่นี้เนี่ยก็คือถือว่าต่ํากว่าการแบบไปกู้ยืมเงินในรูปแบบอื่นๆนะคะอ่ะนี่ก็คือเรียกได้ว่าสเสน่ห์ของการลงทุนอสังหาค่ะและข้อดีนะคะข้อสุดท้ายของการลงทุนในอสังหานะคะนั่นก็คือการที่เราลงทุนในอสังหาเนี่ยเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าการเก็งกำไรใบจองนะคะโดยเฉพาะพวกคอนโดมิเนียมนะคะอันนี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้แบบ สูงแล้วก็เร็วนะคะในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะโดยแบบผลตอบแทนก็ตั้งแต่แบบ50%ก็มี100%ก็มีนะคะแต่ว่าแพรลินก็อยากจะดอกจันตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะว่าสำหรับใครที่กำลังเพิ่งจะก,ก้าวเข้ามาในวงการนะคะก็อยากเก่งกำไรนะคะในรูปแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่คุณจะหลับตาปาเป้าได้แล้ว นะคะเพราะว่าตัวเลือกในการลงทุนมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะคุณต้องแบบอ่านขาดจริงๆนะคะคุณหนึ่งจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบข้อนี้นะคะอ่ะและข้อต่อมานะคะที่คุณสามารถแบบสร้างผลตอบแทนได้นะคะนั่นก็คือคุณสามารถที่จะแบบปรับปรุงบ้านนะคะอาจจะปรับปรุงแค่เพียงไม่กี่รายการนะคะซื้อบ้านมือสองมาอย่างนี้นะคะถ้าสีเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนครัวอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้บ้านเนี่ยเป็นบ้านใหม่ได้ทันทีนะคะก็ การปรับปรุงแบบรีโนเวทแบบนี้นะคะก็สามารถทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะผลตอบแทนของอสังหาะคะมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะข้อ3ก็คือว่าเราสามารถนําห้องเนี่ยมาปล่อยเช่าได้นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยมันสามารถสร้างกระแสะเงินสดให้เราได้ต่อเนื่องนะคะหรือที่ใครต่อใครเรียกว่า p แพสซีฟอินคัมนั่นเองนะคะนั่นก็คือว่าการที่เราเนี่ย มีรายได้สม่ำเสมอเข้ามานะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องไปทำงานแลกเงินนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ passive income ที่สามารถเอาทรัพย์สินเนี่ยมาสร้างกระแสะเงินสดได้นะคะแล้วก็ผลตอบแทนนะคะของอสังหานะคะในระยะยาวเนี่ยเรายังสามารถที่จะขายอาสังหาแล้วเกิดผลต่างของราคานะคะหรือว่าเรียกว่า appreciation นั่นเองนะคะซึ่งผลต่างของหรือส่วนต่างของราคาอาสังหาเนี่ยโอ้ถ้าเกิดลองอยู่ในทำเลที่แบบ มีศักยภาพนะคะผลตอบแทนตรงนี้นี่ร้อกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะอ่ะนี่ก็คือว่าเล่าให้ฟังเรื่องของการลงทุนในอสังหานะคะที่เป็นเสน่ห์ของการลงทุนในอสังหาที่แปรินก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามาลงทุนในอสังหาานั่นเอง อ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกสนใจแล้วตอนนี้เนี่ยในการลงทุนเนี่ยเราไม่ได้มองแต่โลกสวยใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักในด้านของการลงทุนที่แบบข้อได้ของการลงทุนประเภทนี้ด้วยเช่นกันนะคะข้อได้มีอะไรบ้างข้อด้อยนะคะข้อแรกเลยน,ะนั่นก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะคะคือสภาพคล่องของอสังหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้นะคะในฉับพันทันทีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะประกาศขายนะหรือว่ากว่าจะ ไปกลมที่ดินนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณจะลงทุนในอสังหาเนี่ยคุณก็ต้องเผื่อเวลาตรงนี้ไว้ด้วยนะคะต้องมีเงินเย็นในสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้องเผื่อเวลาจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดบอกเลยว่าเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันก็แล้วแต่ทรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะถ้าของคุณเนี่ยทำเลดีจริงๆนะคะเผิดเผโพสต์ไปเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ออกแล้วนะคะซึ่งแพลินก็เคยแบบนี้เหมือนกันคือโพสต์ไปนะคะ ประกาศขายไปนะคะแล้วแพรลินซับของแพรลินเองเนี่ยมันเป็นทำเลที่ดีแล้วก็มีราคาที่แพรลินตั้งไว้ก็คือเหมาะสมนะคะไม่นานค่ะจริงๆแค่แบบ3วันหลังจากที่โพสประกาศขายก็มีผู้ซื้อติดต่อเข้ามาแล้วเราก็สามารถจบดิวภายใน7วันได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่ว่าเอ๊ะอยู่กับชนิดซับด้วยนะคะก็อย่างที่บอกแต่ยังไงก็ตามนะคะภาพรวมนะคะของอสังหาเนี่ยเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องแบบ เผื่อใจไ้นิดนึงนะคะแล้วก็ประมาณการให้ดีนั่นเองค่ะและข้อด้อยของการลงทุนในอสังหานะคะนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงค่ะคือเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยที่ต้องพูดนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบเอออสังหาเนี่ยมันเสี่ยงน้อยก็ถูกค่ะถูกครึ่งหนึ่งแต่ก็จะว่าเสี่ยงมากก็เสี่ยงมากได้เช่นกันนะคะคเพราะว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุนด้วยนะคะยกตัวอย่างเคสที่เรียกว่าเสี่ยงน้อยดีกว่า เสี่ยงน้อยในที่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าในการลงทุนอสังหาเนี่ยมันมักจะให้อภัยคุณไงสมมุติว่าคุณไปซื้อลงทุนอะไรแล้วแบบซื้อที่ผิดราคาผิดทามมิ่งแบบนี้นะคะถ้าคุณซื้อผิดจุดผิดการลงทุนไปเนี่ยอย่างน้อยเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะอสังหารตรงนั้นเนี่ยมันก็มักจะให้อภัยคุณคือด้วยราคาที่อสังหาเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลามันนาให้คุณเนี่ยก็สามารถขายอาสังหาได้นะคะในราคาที่คุณต้องการได้นะคะ แม้มันคุณจะลงทุนผิดจุดผิดเวลาก็ตามนะคะก็ยังสามารถได้กําไรกับมันได้อยู่นะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแล้วข้อเสี่ยงต่อมานะคะที่ต้องรู้นะคะที่บอกว่าเสี่ยงมากคืออะไรคือยกตัวอย่างเคสว่าคุณลงทุนในสเกลใหญ่ขึ้นนะคะคุณเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมนู่นนี่นัน่น,นนะคะหรือคุณเป็นเจ้าของอสังหาสักชิ้นหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าลักษณะอย่างหนึ่งของอสังหาเนี่ยคือมันเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะ แปลว่าถ้าเกิดคุณทำวิจัยมาแล้วคุณศึกษาตลาดผิดนะคะตรงนี้แหละที่มันจะต้องปวดหัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอสังหามันปรับเปลี่ยนแปลงยากไงเวลาที่คุณลงทุนไปแล้วนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาสังหาเนี่ยจะเสี่ยงน้อยก็ได้จะว่าเสี่ยงมากก็ได้นะคะยังไงแล้วมันก็มีเรื่องความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องแบบคำนึงไปด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะมองแต่เรื่องของรีเทิร์นนะคะหรือว่าผลตอบแทนแต่อย่าลืมนะคะว่าลิกซ์เนี่ยมาคู่กับรีเทิร์นนั่นก็คือผลตอบแทนมาคู่กับความเสี่ยงนะคะก็อย่าลืมมองให้ขาดนะคะในเกมการลงทุนอสังหานะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับข้อดีข้อด้อยนะคะสำหรับการลงทุนในหุ้นและอสังหานะคะถ้าเกิดใครอยากดูดีเทลนะคะฟังดีเทลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะคะก็กลับไปฟังคลิปแรกที่แพรลินโพสไปได้นะคะใน EP 1นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะคะการลงทุนในสังหาแล้วก็ราคลงทุนในหุ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวอล f เลนบัฟเฟตกล่าวไว้ว่ามันไม่ใช่หุ้นแล้วมันก็ไม่ใช่อสังหานะคะที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่มันคือความรู้นั่นเองนะคะก็ฝากไปเพียงแค่เท่านี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แพรลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ